รักษากระดูกคอเสื่อมง่ายๆใน3วิธีแบบไม่ต้องผ่าตัดนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดร.สันดาฟิโอเตคมครับนายแพทย์อนันต์ ชาติชลีพนาครับเป็นวิสัญญีแพทย์และหมอฝังเข็มมากกว่าการรักษาคือการดูแลด้วยหัวใจนะครับวันนี้ครับหมอจะมาแนะนำวิธีการรักษากระดูกคอเสื่อมใน3วิธีนะครับแบบไม่ต้องผ่าตัดโดยอ้างอิงจากนะฮะมหาวิทยาลัยหรือทางคลินิกของประเทศอเมริกานะครับที่เชื่อถือได้นะสไตล์ของหมออเมริกาที่เขารักษาคนไข้ที่มีกระดูกคอเสื่อมเขามีหลักเกณฑ์มีวิธีการเขามีวิธีการรักษาคนไข้ทํำยังไงบ้างโดยที่คุณแบบไม่ต้องผ่าตัดถ้าใครก็มาแล้วผมขอหัวใจมาดูครับเขาจะได้ก็เฟย์ฮัลโหลเฟย์ไฮสวัสดีเข้ามาครับแล้วใครเป็นกระดูกคอเสื่อมนะครับหรือใครที่มีเพื่อนเป็นกระดูกคอเสื่อมหมอฟันฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันคลิปนี้ไปให้กับเขาด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับอันนี้ครับผมอ้างอิงมาจากทางเมโยคลินิกนะครับอ้างอิงมาจากทางของทางเมโยคลินิกนะครับเป็นที่ผมบอกครั้งที่แล้วผมได้พูดเรื่องของปัจจัยเสี่ยงไปแล้วนะพูดในเรื่องของสาเหตุไปแล้วนะฮะพูดในเรื่องของคนไข้ที่พบบ่อยไปแล้วนะฮะพูดในเรื่องของอาการไปแล้ววันนี้ครับเป็นเอพิโซดสุดท้ายผมจะพูดวิธีการรักษาคุณมาดูว่าวิธีการรักษาที่เขารักษาอันนี้เขาต่างประเทศเขารักษากันยังไงนะแล้วแบบไม่ผ่าตัดเขามีมุมมองยังไงเขามีวิธีคิดยังไงแล้วคุณหมอที่นั่นเขาวิธีรักษายังไงถึงแบบได้และปลอดภัยต้องบอกก่อนเลยว่าที่นี่เดี๋ยวผมเป็นที่ที่ผมค่อนข้างที่จะนับถือเพราะอะไรผมเองก็ไม่ได้เคยไปเรียนที่นี่เลยนะฮะเพียงแต่ว่าอาจารย์หลายๆคนครับศาสตราจารย์นายแพทย์หลายๆคนที่ผมจากที่ผมเรียนมาจากศิลาเนี่ยคืออาจารย์เขาไปเรียนที่นี่มาแล้วผมไปฝึกได้รับความรู้อะไรบางอย่างมาที่ค่อนข้างดีผมเลยค่อนข้างที่จะเชื่อถือที่นี่นะครับถ้าใครแบบสงสัยอะไรก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่มีอยู่คลินิกเนาะทีนี้มาดูหลักการครับในการรักษาหรือการทรีทเมนต์นะฮะนี่ฮะหลักการรักษาของ cervical spondylosis ครับภาษาอังกฤษนะฮะเขาบอกว่ามี goal นะทุกคนมี goal หลักการรักษาคือวันนี้ผมจะบอกหลักการให้ทุกคนลองเอาไปใช้ดูลองเอาไปadaptดูซึ่งมันบางสิ่งบางอย่างผมมั่นใจเหลือเกินว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่หมอฟันได้แบ่งปันไว้แล้วนะคือผมก็อ้างอิงเวลาผมสอนเวลาแบ่งปันผมจะอ้างอิงหลักฐานทางการแพทย์ละทุกอย่างแล้วแต่วันนี้ขอจำเพาะตรงที่นี่คือบางอย่างมันโอเวอร์แลปกันเอามาใช้กันได้และบางอย่างมันแทบจะเหมือนกันเลยทีเดียวนะครับมีโกนะฮะทุกคนโกหรือเป้าหมายที่เราจะรักษาในคนที่เป็นกระดูกคอเสื่อมอันที่1คืออะไรครับเขาใช้คำว่า relief pain relief pain นะทุกคน relief pain นะครับ relief pain คือจัดการความปวดก่อนโอ้แน่นอนหลายๆคนนะที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกปวดกระดูกคอเสื่อมมีการปวดคอล้าวมาสะบักนะล้าวมาตรงบ่านะล้าวมาที่แขนหรือล้าวมาตรงไหนก็แล้วแต่แน่นอนมันมีปัญหาเรื่องความปวดครับมันอันแรกที่คุณต้องทำคือจัดการเรื่องความปวดมาดูโกก่อนนะดูโกคือเป้าหมายนะเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนะครับเรื่องการว่าแบบไม่ทำสัตว์ต่างกันบ้างอันที่2คือ help you maintain your usual activity as much as possible หมายความว่าไงเราต้องหาวิธียังไงก็ได้ครับเพื่อช่วยคนไข้ครับให้สามารถที่ยังสามารถใช้ activity หรือกิจกรรมบางอย่างในชีวิตประจำวันได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณหมอต้องทำเป็นสิ่งที่หมอฟันต้องทำนั่นแหละฮะคือทำยังไงก็ได้ให้คนไข้สามารถที่จะ activity ได้ดูทีวีได้ใช้คอได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับและที่3ครับ prevent permanent injury to spinal cord and nerve ป้องกันครับที่จะเกิดการบาดเจ็บแบบถาวรที่บริเวณของไขสันหลังspinal cord คือไขสันหลังเนาะแบบถาวรเพื่ออันตรายนี่คือหลักการที่เขาบอกทีนี้มันวิธีการรักษายังไงบ้างมาดูข้อที่1ครับทุกคนเมื่อกี้บอกว่า3วิธีนะง่ายที่สุดแบบไม่ผ่าตัดง่ายที่สุดเลยแบบไม่ผ่าตัดก็คือเรื่องของการใช้ยาครับใช้ยาจำได้ไหมใครเป็นนักเรียน iCare 4 ของหมอฟันครับผมเคยพูดแล้วการใช้ยาจริงแล้วมีทั้งหมด4ตัวหลักการคืออะไรบ้างมีพารามียาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่สเตียรอยด์มียาคลายกล้ามเนื้อมียาแก้ปวดเส้นประสาทแล้วมาดูซิครับว่าที่นี่ใช้ต่างกันไหมดูนะข้อที่1ที่เขาหยิบใช้ครับเอนเซดก็คือยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่สเตียรอยด์เห็นไหมทุกคนตรงตามที่หมอฟันสอนไหมเป๊ะๆนะฮะข้อที่2ครับเขาใช้มัสเฟิลรีแลกแซนต์คือยาคลายกล้ามเนื้อครับทุกคนโอเคไหมใช้ยาคลายกล้ามเนื้อช่วยนะครับข้อที่3ครับเขาใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์หมายความว่าเขาใช้สเตียรอยด์เขาบอกงี้ครับทุกคนเราผมไปทีละตัวเนาะเขาบอกว่าเอนเซดมันสามารถช่วยลดอาการอักเสบลดอาการปวดได้ก็ตรงที่ผมบอกเนาะยาคลายกล้ามเนื้อก็ช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อได้สเตียรอยด์เขาบอกว่าใช้ระยะสั้นๆฟังนะหลายๆคนนะโอ้โหสเตียรอยด์โอ้ดีกินแล้วหายกินแล้วโล่งฉีดแล้วโอเคในนี้เขาบอกว่าใช้ช็อตคอร์สครับใช้ระยะเวลาสั้นๆทุกคนลองดูก็บอกใช้ระยะเวลาสั้นๆเราไม่ใช้นานเนาะนะการใช้ฉีดก็อาจจะช่วยได้แน่นอนผมอาจจะทำฉีดสเตียรอยด์ไม่เป็นแต่ตอนนี้สมัยผมอยู่ที่โรงเรียนแพทย์ตอนที่ผมเรียนอยู่น้องก็เห็นอาจารย์หลายท่านก็ใช้สเตียรอยด์ในการฉีดเข้าไปที่บริเวณของคอเพื่อลดกระบวนการอักเสบอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะอันที่4ครับเขาบอกว่า anti seizure medication ก็คือที่ผมเคยสอนแหละยาแก้ปวดเส้นประสาทนั่นเองนะตัวไหนคุณชอบยังไงก็ต้องกินเห็นไหมครับทุกคนเรื่องยาก็ตรงกับที่หมอฟันสอนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องยานี่ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญยาแก้ปวดเส้นประสาทเป็นสิ่งที่คุณห้ามไม่ได้นะห้ามกินไม่ได้ยังไงก็ต้องกินถ้าคุณเป็นภาวะบวกคอเสื่อมหลังเสื่อมหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เน้นแล้วนะเน้นอีกนะใครไม่มีไปหาซื้อกินมานะครับมีตัวที่5เลยครับทุกคนเขาบอก antidepressant หมายถึงว่ายาคลายเครียดยาคลายกังวลก็แน่นอนถ้าใครจำหมอฟันได้หมอจะบอกว่าเวลาคุณมีปัญหาเรื่องของกระดูกคอเสื่อมกระดูกสันหลังเสื่อมอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับมันคือวงจรอุบาทครับจะมีการปวดมีการเครียดนอนไม่หลับมันคือวงจรอุบาทเขาก็เลยบอกว่าต้องกินยาลดเครียดหน่อยนึกว่าปะมันอันแรกคือการกินยาอันนี้ง่ายที่สุดเคลียร์ไหมครับทุกคนถ้าเคลียร์ขอหัวใจมาด้วยขอหัวใจมาแล้วก็พิมพ์ว่าการกินยามานะฮะการกินยามานะฮะมันมีทั้งหมดที่เมื่อกี้บอกไปของเขาจะมี5ตัวของหมอมันมี4ตัวนะนะครับต่อไปครับสิ่งที่เขาบอกคือต่อไปด้วยเทอราปีนะครับมาดูนะเทอราปีคือการทำกายภาพนั่นแหละครับเขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่าเห็นไหมเขาบอกว่าให้สอนการออกกำลังกายเพื่อช่วยให้คนไข้มีกล้ามเนื้อที่คอและshoulder คือหัวไหล่แข็งแรงนี่ผมอ่านจากภาษาอังกฤษนะฮะบางคนอาจจะทำ traction นะดึงคออาจจะช่วยได้นะครับเพื่อช่วยลดอาการที่มันกดทับนั่นหมายความว่าไงข้อที่2ที่เขาใช้คือการกายภาพเอาง่ายๆที่ผมฟันเคยพูดถูกไหมกายภาพที่ผมเคยพูดแล้วพูดอีกนะกายภาพมันคือเพื่อการผ่อนคลายได้แต่อันเนี้ยเขาบอกเพิ่ม strength เห็นไหมครับทุกคนหมอฟันบอกคนไข้ทุกคนเลยว่าจริงๆแล้วที่คุณต้องทำคือกายภาพเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะเพิ่มยังไงก็ได้กล้ามเนื้อคุณมันแข็งแรงให้มันอยู่ได้คุณจะได้อยู่ได้นานๆไม่อย่างนั้นมันก็ไม่หายจำหลักการที่เมื่อกี้บอกได้ไหมอันนี้1คือ relief pain อันที่2คือให้คนไข้สามารถที่จะอยู่ได้ในแต่ละวันได้ activity ได้มันคุณต้องทำกายภาพอยู่แล้วถึงแม้คนไข้มาหาหมอฟันมารักษาฝังเข็มผมก็จะบอกยังไงก็ต้องกายภาพอยู่ดีแต่กายภาพนี่คือเพิ่มความแข็งแรงโอเคไหมไม่ได้แก้เรื่องแก้บทแต่คือเพิ่มความแข็งแรงเพื่อให้มันอยู่ได้นึกภาพว่านี่หลักการของมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วข้อที่3ครับทุกคนครับข้อที่3เขาบอกว่าเขาพูดถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์คือเราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตครับนะอันที่1ยาอันที่2กายภาพอันที่3คือไลฟ์สไตล์นะไลฟ์สไตล์ต่อวันคุณทำยังไงบ้างครับทุกคนบอกว่าเขาก็บอกว่าบางคนถ้ามันปวดเยอะนะช็อตที่มันปวดเยอะอยู่คุณอาจจะคุณอาจจะใส่เนี่ยครับเขาเรียกอะไรนะปอกคอได้เขาบอกว่าใส่ซอฟต์เน็กเบสก็จะช่วยได้เพราะมันเป็นการสเตบิไลซ์วันนี้พูดภาษาอังกฤษเยอะนิดนึงครับเพราะมันทับศัพท์นะคือเหมือนเป็นการล็อกของคอคุณไม่ให้มันขยับเขยื้อนถูกไหมเวลาคุณก้มคอมันเกิดกระบวนการอักเสบมันก็เลยจะไม่หายนึกภาพไหมนะครับอะไรอีกเขาบอกว่าอาจจะมีการประคบร้อนหรือประคบเย็นได้อันนี้ก็เคยพูดเหมือนกันคบร้อนคบเย็นคบใครดีอยู่กันนะถ้าคุณเป็นปวดเรื้อรังแล้วคุณอาจจะประคบอุ่นเนาะนะแล้วถ้าแบบปวดปัจจุบันทันด่วนปวดมากคุณอาจจะประคบเย็นโอเคเนาะนะครับอะไรอีกนี่นะเห็นไหมซอฟต์เน็กเบสนะแล้วก็ Heat and Ice นะครับหรือเขาบอกว่าอาจจะมีการออกกำลังกายที่ช่วยลดอาการปวดของคอได้เหมือนกันนี่คือไลฟ์สไตล์ที่คุณอาจจะต้องทำเพราะมันจะตอบสนองต่อแบบนี้นะครับถ้าหมอฟันจะเพิ่มเติมก็คือว่าคุณต้องหลีกเลี่ยงท่าทางที่ทำให้อาการปวดมันมากขึ้นพอดีวันนี้เขาไม่ได้เขียนเนาะนะผมอยากจะเพิ่มเรื่องของว่าคุณต้องหลีกเลี่ยงท่าทางที่ทำให้การปวดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นขณะที่คุณกำลังดูหมอฟันอยู่นี้คุณกำลังก้มคออยู่นี้อันนี้ก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงหรือเปล่าวะนะหรือแม้กระทั่งคุณขับรถนานๆนะนั่งหน้าคอมนานๆนะหรือทำอะไรกิจกรรมที่เกี่ยวกับมือถือโทรศัพท์อะไรนานๆพวกนี้ก็เป็นความเสี่ยงหมดเลยนะจริงๆผมก็เคยบอกแล้วว่าส่วนใหญ่มักจะเป็นจากอาชีพเป็นจากท่าซ้ำๆจำได้ไหมที่ผมเคยสอนในคลิปก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวผมเป็นเอพิโซดสุดท้ายแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของคอเสื่อมนะที่อ้างอิงมาจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นครับทุกคนวันนี้นะเพื่อเป็นการแบบกระชับฉับไวนะฮะก็คือกระชับฉับไวนะฮะก็คือรวบเร็วอย่างรวดเร็วคือจริงๆแล้วคุณต้องมีเป้าหมายในการรักษาเป้าหมายรักษาคือต้องเคลียร์ความปวดให้ได้ก่อนคุณต้องใช้ชีวิตประจำวันได้ผมสรุปไปนะเคลียร์ความปวดให้ได้ใช้ชีวิตประจำวันได้ถูกไหมอันที่3อะไรนะลืมขอดูก่อนนะฮะอย่าพูดผิดนะป้องกันการเกิด injury ต่อ spinal cord คือป้องกันการเกิดภาวะที่ทำให้เกิดทำลายเส้นประสาทเรื้อรังหรือเปล่าวะคืออย่าให้มันบาดเจ็บนานจนมันเกิดบาดเจ็บถาวรอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปในคลิปต่อไปแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้ไม่จบนะนี่คือหลักการถามว่ามีวิธีอะไรบ้างอันที่หนึ่งคือการกินยาง่ายสุดยามีอะไรบ้างก็ยาที่ผมฟันเคยสอนแหละพารายาเอนเฟดยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่สเตียรอยด์ยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยาแก้ปวดเส้นประสาทแต่สิ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมาคือยาเรื่องของยาคลายเครียด แล้วก็เรื่องของยาสเตียรอยด์ซึ่งกินฟันๆได้นะแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยเชียร์นะเพราะบางทีคนไข้คือถ้าเขาเข้าใจถูกอ่ะมันใช้ได้อยู่แหละแต่บางทีกินจนมากเกินไปหรือเอาไปฉีดจนมากเกินไปอันนี้มันก็เลยกลายเป็นไม่ดีไปแต่เขาก็แนะนำว่าใช้ในการช็อตคอร์สคือฟันๆได้นะครับอันที่2ที่คุณต้องทำคือการทำกายภาพผมก็บอกมาแล้วว่ากายภาพมันมีเรื่องการเพิ่ม strength คือเพิ่มความแข็งแรงเพื่ออะไรเพื่อมันอยู่ได้นานๆเนาะถ้างั้นไม่เข้าใจเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวผมส่งคลิปนี้ให้ดูนะคลิปนี้นะนี่เป็นคลิปเกี่ยวกับกายภาพไปทำตามมานะครับเนาะอันที่3ครับก็คือเรื่องของการที่เมื่อกี้บอกไปเพิ่มเติมการใส่ซอฟต์เบรดนะการไลฟ์สไตล์โมดิเคชันนะการระมัดระวังการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงกระตุ้นต่างๆเป็นต้นโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่หมอพยายามเพิ่มขึ้นไปถ้าสมมติที่คุณไม่ต้องการผ่าตัดการฝังเข็มก็ช่วยได้ถามว่าการฝังเข็มยังไงจริงๆในนี้เขาไม่ได้เขียนไม่เป็นไรแต่ผมขออนุญาตเพิ่มขึ้นมานะเพราะผมอินผมชอบแล้วผมรู้สึกว่ามันช่วยคนไข้กลุ่มนี้ได้จริงนะที่ผมใช้เนาะนะครับก็คือ WHO นะหรือองค์การอนามัยโลกรับรองว่าการฝังเข็มช่วยลดอาการปวดได้นึกภาพปะแต่สุดท้ายสุดมันก็คือไอ้2ข้อหลักคือคุณต้องกายภาพกับคุณต้องหลีกเลี่ยงถ้าทำให้การปวดมากขึ้นด้วยอันนี้คือสำคัญที่สุดเคลียร์ไม่เคลียร์เก็ตไม่เก็ตเพราะฉะนั้นวันนี้มาสรุปกันฟันๆนะจากของทางเมโยคลินิกวิธีการรักษานะที่คุณไม่ต้องการที่จะผ่าตัดคนที่เป็นกระดูกคอเสื่อมเราทํำยังไงบ้างเคลียร์ไม่เคลียร์ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้คนอื่นๆด้วยแล้วกันนะฮะเน้นอีกครั้งนะครับนะถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถพิมพ์มาใต้โพสต์นี้นะครับงั้นสรุปกันอีกครั้งมี3ข้ออันที่1คือกินยาอันที่2คือกายภาพอันที่3คือไลฟ์สไตล์ modification คือเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองบางอย่างเพื่อที่คุณจะเมนเทนได้ป้องกันปวดได้และไม่ให้มันบาดเจ็บเหลือลังนานจนปวดถาวรอันนี้อันตรายมากๆโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติมาฟังตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับผมมากกว่าการรักษาคือการดูแลด้วยหัวใจขอให้ทุกคนหายปวดกระดูกคอเสื่อมกันนะครับหมอฟันเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย